พี่ชอบสีของเขาเพราะว่าสีชุดจะสวยมากเพราะเป็นสีชมพูกลีบบัวนะคะก็พี่คิดนะคะว่าพี่จะใส่ชุดนี้เพื่อไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายในฝัน Every single day I'm gonna make something great That's my way Every single day I'm gonna make something great That's my way Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhสวัสดีค่ะพี่ปายเองนะคะขอต้อนรับสู่ช่องปายพาไปค่ะวันนี้พี่ปายก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ปายกำลังที่จะจัดแจงเตรียมของต่างๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างเลยแต่พี่ปายก็พูดอะไรมากไม่ได้นะก็เดี๋ยววันนี้พี่ปายก็จะไปจัดเตรียมแล้วก็จัดแพ็คของบางส่วนเผื่อในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราจะได้แบบกลับบ้านโดยที่แบบเราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะคะแต่เดี๋ยววันนี้พี่ปายกะว่าพี่ปายจะไปแพ็คของต่างๆในห้องนะคะซึ่งของใช้เนี่ยเดี๋ยวพี่ปายจะแพ็คพวกเสื้อผ้าก่อนซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่มีคุณค่าพอสมควรก็คือเหมือนมีราคาแพงนิดนึงเพราะเดี๋ยวพี่จะแพ็คใส่ในกระเป๋าก่อนแล้วก็ส่วนของอื่นๆเนี่ยพี่ก็จะแยกตามหลังค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้การที่เรามีสติเนี่ยก็มันก็ดีสำหรับเราเพราะว่าเราจะได้ตั้งอยู่บนความที่ไม่ประมาทนะคะก็ตอนนี้เกิดถ้ามีอะไรแล้วก็คิดหาหนทางสมมุติถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมตอนนี้พี่ก็ตั้งรับกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เราก็ไม่รู้เหมือนที่พี่ปายบอกข้างต้นนะคะก็วันนี้เราไปดูกันเลยนะคะว่าสมบัติที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าของพี่ปายเนี่ยมีอะไรบ้างจำได้ไหมเมื่อวันก่อนที่พี่ไม่ยอมเปิดตู้เสื้อผ้าให้พวกเธอดูเพราะว่าพี่มีของในตู้เสื้อผ้าเยอะมากยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้พี่ปายจะเก็บเสื้อผ้าประเภทไหนบ้างและจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเห็นเจ้าตู้สีน้ำเงินข้างหลังไหมคะเจ้าตู้เนี้ยก็มีเสื้อผ้าที่ค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกชุดไทยเสื้อผ้าบาเตะซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็มีผ้าถุงที่ซื้อมาจากเมืองไทยผ้าถุงแพงสุดก็ประมาณ 8,000 เสื้อลูกไม้แพงสุดก็ประมาณ 4,000 แต่เม็ดยังไม่เคยใส่เลยเกิดถ้าแม่รู้แม่ต้องฆ่าแน่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในตู้เสื้อผ้าอันนี้มันมีอะไรบ้างนะคะแต่พี่ปาเปิดให้ดูนะก็พวกนี้ก็จะเป็นชุดไทยหมดเลยก็เป็นชุดบาเตะชุดบาบ้าชุดนองย่าซึ่งเป็นซึ่งเป็นชุดของทางใต้นะคะพี่เป็นคนชอบชุดไทยนะคือพี่ไม่สามารถที่จะทิ้งเขาได้ก็มันเป็นของเราแต่บางส่วนที่แบบเสื้อผ้าที่แบบใช้แล้วเก่าแล้วอะพี่กะว่าจะเอาไปบริจาคในกล่องหรือว่าอาจจะแบบให้เพื่อนอะไรก็ว่าไปแต่พวกเนี้ยมันมีคุณค่ามันแพงพี่ซื้อมาประมาณ 4,000 กว่าบาทซื้อจากงานโอท็อปแล้วยังไม่เคยใส่เลยนะตัวนี้ยังไม่เคยใส่อีกผืนหนึ่งก็คือผ้านี้มันแพงมากๆเลยมันเป็นผ้าที่มาจากทางเหนือเป็นผ้าถักถักด้วยมือนะคะด้วยเนี่ยเป็นถักด้วยมือนี่แหละ พี่น่าจะเป็นของลำพูนลำปางมั้งอันนี้พี่ปายซื้อมาประมาณเท่าไหร่รู้ไหมประมาณ 8,000 กว่าบาทซื้อมา2 ปีที่แล้วแต่ยังไม่เคยใส่เลยนี่พี่ปายก็จะเอาตู้นี้ก่อนแล้วก็ส่วนตู้เสื้อผ้าทั่วไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะว่าเราต้องแพ็คอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยจ้ะทุกคนทราบไหมคะว่าทำไมพี่ปายถึงซื้อชุดอันนี้มาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอันดับแรกเลยคือ1พี่ชอบสีของเขาเพราะว่าสีชุดจะสวยมากเพราะเป็นสีชมพูกลีบบัวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกไม้ฝรั่งเศสเนี่ยผ้าจะดีมากจะนุ่มมากแล้วเหตุผลที่ซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือพี่คิดว่าสมมติในอนาคตเกิดถ้าพี่เจอ charming prince หรือว่าแบบผู้ชายในฝันอะนะโอเคผู้ชายในฝันแล้วเกิดถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราแบบได้จดทะเบียนสมรสกันได้แต่งงานกันก็พี่คิดนะคะว่าพี่จะใส่ชุดนี้เพื่อไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายในฝัน มันก็แค่ฝันลมๆแรงๆกันนะเพราะคนเราก็มีสิทธิ์ฝันนะก็คือชุดนี้เลยก็คือชุดนี้ยังไงก็ต้องพากลับชุดนี้จะให้เขาไม่ได้จะทิ้งไม่ได้ก็คือยอมรับว่าไม่เคยใส่ชุดนี้มาก่อนนะพี่ยังไม่เคยใส่มาก่อนซื้อเข้ามา2 ปีละถ้าจะใส่ก็จะเก็บเอาไว้ใส่ในวันที่สำคัญก็คือวันที่พี่ได้มั่นหรือว่าจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายในฝัน อันนี้ชุดที่พี่ปายรักสุดๆเลยรักมากแต่ไม่เคยใส่นางเสื้อผ้าพี่ปายแต่ละอย่างแบบมีราคาทั้งนั้นเลยถึงแม้บางอันไม่มีราคาแต่ว่าคือเราก็รักเขานะอันนี้ก็เป็นชุดไทยชุดที่พี่ตัดก็ไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นเราก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็มีสติทุกอย่างเลยในโลกใบนี้อันนี้เป็นชุดที่พี่ปายซื้อสั่งตัดตอนที่วันเกิดครบ37 ปีเมื่อปีที่แล้วใช้แค่ครั้งเดียวเองบ้ามากเลยสิ้นเปลืองจริงๆตอนนี้นะคะก็พี่ปายก็พับเก็บเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวพอไอ้ตรงนี้หมดแล้วพี่ก็จะพาไปใส่ในกระเป๋าซูทเคสหรือกระเป๋าใบใหญ่นะคะจะลองดูว่าต้องใส่ยังไงเพราะว่าพี่จะต้องประหยัดเนื้อที่ให้ได้มากที่สุดถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเอาของลงในกระเป๋ากันนะคะเดี๋ยวไปดูว่าพี่ปายจัดกระเป๋ายังไงโอ้ยปวดขาเดี๋ยวพี่ปายตั้งผ้าถุงไว้ข้างในกระเป๋าก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่กันอีกทีว่าเราต้องสมควรจัดเสื้อผ้ายังไงค่ะโอเคเห็นไหม alright โอเคคือกระเป๋าใบนี้พี่ว่าก็คือเขาสามารถเก็บได้เยอะเกิดถ้าเราเก็บแบบนี้เราก็สามารถเก็บได้ในปริมาณเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราต้องวางจัดสรรให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองตรงนั้นทับ เรียบร้อยฝั่งนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยหนักนะดูเลยโอเคอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในตู้เสื้อผ้าของพี่ปายที่อยู่ด้านหลังเนี่ยดูซิว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าที่แน่ๆถ้าเห็นแล้วอย่าตกใจนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าพี่จะมีเยอะมากก็เราไปดูกันนะคะว่าตู้เสื้อผ้าของนางฟ้าเนี่ยเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับอย่าตกใจนะเห็นไหมคะตู้เสื้อผ้าของพี่ปายเองค่ะมันเยอะเยอะมากเยอะจริงๆให้ดูเลยเห็นเปล่าแต่ละชุดแต่ละตัวนี่ก็จะเป็นแบบสีสันสดใสโทนสีสันมากสวยมากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบแจ็คเก็ตหรือพวกแบบเสื้อคลุมชั้นล่างก็จะเป็นของผู้หญิงกางเกงในเสื้อในแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าปกติทั่วไปค่ะเดี๋ยวเกิดที่ยังไงเรามาดูนะคะว่าอันไหนบ้างที่พี่ปายต้องพากลับไปนะคะต้องขอขึ้นเก้าอี้เพราะว่าตัวเตี้ยมาอยู่ต่างประเทศไม่สมควรซื้อเสื้อผ้าเยอะนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงคนเดียวอ่ะมันจะมีเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้อยากจะบอกว่าไม่ซื้อแล้วไม่อยากจะซื้อเสื้อผ้าแล้วค่ะเพราะว่ามัน useless จริงๆจริงๆคนเรามันไม่ต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเยอะหรอกแต่ว่าด้วยความที่แบบตามแฟชั่นนะตามแฟชั่นของกระแสโลกก็เนี่ยค่ะเอาเรามาดูซิว่าวันนี้ของที่พี่ปายนำมาจากตู้ฝั่งนี้มันจะใส่ตรงนี้ได้หมดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสรุปแล้วกระเป๋าใบนี้จะสามารถบรรจุของที่พี่ปายเอามาตรงนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเยอะจริงๆค่ะแบบไม่รู้ว่าคือเราก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้นะคะจริงๆแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะต้องเริ่มในการแพ็คของยังไงเพราะว่ามันเยอะจนซะแบบเราไม่อยากจัดของไปเลยอ่ะนี่เห็นปะภาพแบบนี้แล้วค่ะมันจะได้ง่ายด้วยมันจะได้แบบตอนนี้นะคะพี่ปายก็แพ็คของเสร็จแล้วค่ะก็คือกระเป๋าแรกแล้วเดี๋ยวกะว่าอาจจะไปข้างนอกแล้วค่อยไปซื้อกล่องหรือว่าลังเนี่ยมาแพ็คของแล้วก็ค่อยส่งคาร์โก้ค่ะก็ตอนนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วแต่ของยังมีอยู่เยอะเลยค่ะเยอะมากหนักมากเลยไม่รู้ว่านี่กี่กิโลไม่รู้ทั้งตอนนี้นะคะพี่ปายก็แพ็คของเรียบร้อยแล้วซึ่งกระเป๋าที่พี่ปายแพ็คเนี่ยก็เห็นป่ะอยู่ตรงนู้นก็เป็นแค่หนึ่งกระเป๋าเองแต่ว่ามันยังมีของในตู้อีกตั้งเยอะเลยดูเห็นไหมคะเห็นป่ะของยังมีอยู่เยอะเลยค่ะเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยให้ดูตอนนี้นะคะเหมือนที่พี่ปายบอกไปข้างต้นแล้วนะคะว่าก็ต้องเตรียมตัวในการจัดของในการแพ็คของค่ะพอพี่ปายมาจัดของวันนี้ก็รู้ได้เลยว่าของมันเยอะมากๆโดยเฉพาะเสื้อผ้าพี่ก็กะว่าเดี๋ยวก็อาจจะทำคาร์โก้แล้วก็ส่งคาร์โก้ไปที่เมืองไทยนะคะก็เดี๋ยวเราต้องดูกันต่อไปว่าอย่างไรเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้แบบมีทางหนีทีไล่นะคะก็คือเหมือนตอนนี้เหมือนที่พี่บอกมันอะไรก็มันก็เกิดขึ้นได้อะไรมันไม่แน่นอนกับชีวิตเนาะเกิดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย เราจะได้ตั้งรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ก็ตอนนี้มีอะไรที่เราแพ็คอยากจะเอากลับบ้านก็ทำซะตอนนี้เพราะว่าเกิดถ้าเราได้กลับบ้านจริงๆเนี่ยเราจะต้องไม่แบบว่ามานั่งแบบปวดหัวหรือกังวลในสิ่งของที่คิดว่าเอ๊ะอันไหนที่เราสมควรเอากลับหรืออันไหนที่เราสมควรบริจาคหรือว่าทิ้งไปเลยก็เรื่องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องมีมากมายไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ปายก็เรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วว่าเหมือนที่แม่เคยบอกตั้งหลายรอบแล้วว่าเสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องมีเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามาอยู่ที่นี่เรามาอยู่ประเทศที่ไม่ใช่เป็นบ้านเราแค่เรามาทำงานมาเก็บเงินมีโอกาสใช้ชีวิตแต่ไม่จำเป็นต้องมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่นี่ก็ตอนนี้ไม่ว่าคำพูดอะไรของแม่เนี่ยมันก็เข้ามาในหูพี่ไปเข้ามาในหูแล้วก็พี่ก็กลับมาคิดได้ว่าที่แม่พูดมาเนี่ยมันก็ถูกหมดเลยโอเคเดี๋ยวก็วันนี้พี่ไปต้องไปก่อนนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยเจอกันครั้งหน้าใน EP หน้ากันแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ